ลองใส่นะครับสาหรับประเด็นที่แบบมีคนถามกันเยอะเนาะแล้วประเด็นที่มีคนสงสัยกันเยอะเนย่ยในหมู่นักปฏิบัตินะครับว่าการเป็นฆราวาสเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ไหมสามารถสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไหมสามารถสําเร็จเป็นอนาคามีได้ไหมนะครับเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเนาะมาดูคําตอบนะครับจากพระพุทธเจ้ากันนะครับนี่จากหนังสือนะครับอริยสัจจากพระโอษนะครับอ่าหน้าที่9 3สบสามนะครับ ท่านจะบอกนะครับการรู้อริยสัจเนี่ยเป็นของไม่เหลือวิสัยพระอริยบุคคลจึงมีปริมาณมากวัชชะพิสุสาวกของเราเนี่ยบรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมน,นี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองอไม่ใช่สามไม่ใช่สีไสไส่ไม่ใช่ห้า มีมากกว่ามากโดยแท้เห็นไหมก็จะมีนะพิสุผู้เป็นสาวกนะครับแล้วก็พิสุนีนะครับผู้เป็นสาวกเนี่ยพิสุนีผู้สาวิกาของเราเนี่ยก็ได้บรรลุนะกล่าวเหมือนกันนะครับอืมแล้วมาดูนะครับมาดูถึงอุบาสกนะผู้เจ้าท่านกล่าวของวัชาะนะครับวัชาะอุบาสกผู้สาวกของเราเนี่ยพวกเป็นคฤรัหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติ กับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปาปาติกะสัตว์หรือพระอนาคามีนะครับมีปกติเนี่ยปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญโยตส่วนห้าเบื้องต่ำก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีมากกว่ามากนั้น โดยแท้เห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกนะครับมีมากกว่านั้นโดยแท้เนาะวัชชะอุบาสกผู้สาวกข,ของเราเนี่ยเป็นคฤรืหัดนุ่งขาวยังบริโภคการ,รเป็นผู้ทําตามคําสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสยัยข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความ ท่านค้าไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นอยู่ประพฤติภรมอาจารย์ในศาสนาของพระศาส,สดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีมากมีมากกว่าโดยแท้นี่เห็นไหมออุบาสกนะครับผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านบอกเนาะมีความสงสัยเนี่ยอันข้ามได้แล้วเดี๋ยวท่านบอกว่ามีมากกว่า500นะครับหรือมากกว่ามากเนาะต่อไปนะครับ อุบาสิกาเนี่ยผู้เป็นสาวิกานะครับอืมพวกเป็นหญิงเขาดื้อหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปติกาสัตว์พระอนาคามีมีปกติปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญมีส่วนเบื้องต่ำห้าก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้เห็นไหมออ ท่านก็บอกนะครับอุบาสิกาเนี่ยผู้เป็นสาวิกาของเราเนี่ยพวกเป็นหญิงครหัหั์นุ่งขาวยังบริโภคกามเป็นผู้ทําตามคําสอนเป็นผู้สนองโอวาสมีความสงสัยข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรปาศจากความคล่งคล่าไม่ต้องเชื่อตามคําพูดผู้อื่นอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระาศาสดาในาศาสนาของพระาศาสดาเนาะ ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียมไม่ใช่ห้าร้อยมีมากกว่ามีมากกว่า,น,านั้นเนาะโดยแท้นี่เห็นไหมนี่นะครับก็คือว่าได้ตอบเลนะว่าการที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกเลยเนาะอ่าอย่างที่นี้นะครับก็คือทุกคนเนี่ยสามารถไปศึกษาได้เลยนะครับอันนี้อริยสัจจากพระโอษน,นะครับคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปศึกษานะครับคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง ปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองเราจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเนาะเฮ้ยเป็นคา,ารวาปฏิบัติธรรมจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมนี่คําตอบของพระพุทธเจ้าเลยอ่ากดติดตามไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาบอกความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับบอกวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับในเล่มนี้เนาะอริยสัจจากพระโอษฐาต้นนะครับในคลิปต่อไปใครสนใจนะครับอยากจะฟังความรู้ดีๆแบบนี้จากพระพุทธเจ้านะครับอยากจะสะสมสุตตะคำสอนพระพุทธเจ้านะ กดติดตามกันไว้เดผมจะทําคลิปนะครับความรู้เกี่ยวกับเล่มนี้นะครับอริสัทจ์เฉพาะภาคต้นนะครับไว้นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์ไปได้เลยนะใครสนใจหนังสือนะครับใน t i k t อกนะผมจะปักตะก้าไว้ในคลิปนะครับทุกคนช่วยกันนะครับเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจา้านะให้ทุกคนได้ตื่นทำนะครับสาธุ